ถามสวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วนะครับ นะครับแล้วก็มาตามคำเรียกร้องตามคำขอกันมาอย่างมากมายนะครับสินแสหมิงก็จัดให้เต็มกับคำพยากรณ์ทั้ง12นักกษัตริย์นะครับและในครั้งนี้จะเป็นของชาวนักกษัตริย์ปีเถาะกับชะตาชีวิตในปี2562นะครับปี2562สินแสหมิงถือว่าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของงานชาวนักกษัตริย์ปีเถาะนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานและเปลี่ยนแล้วดีด้วยนะครับให้ไปสังเกตดูในช่วงประมาณเมษายนเมษากับมิถุนานะครับเป็นช่วงจังหวะแห่งการเปลี่ยนแปลงของชะตาหรือการได้เริ่มต้นใหม่ๆแล้วก็ไม่แน่นะครับชาวนักกษัตริย์ปีเถาะที่ทำงานประจำมานานมากปี62เนี่ยแหละนะครับจะสบช่องสบโอกาสที่จะออกบัตรทำธุรกิจเองแล้วสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าไอ้หาลุยกูออกมาตั้งนานแล้วนะครับไอ้หาลุยกูออกมาตั้งนานแล้วนะครับเพราะเป็นจังหวะที่ดีมากนะครับอย่ากันนั้นเลยการเงินการทองของชาวปีเถาะก็เริ่มดีตั้งแต่ช่วงต้นปีสินแสหมิงจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ไปเลยครับว่าในปี2562ตรงนี้นั้นมันเป็นช่วงแห่งการเริ่มต้นที่ดีเกี่ยวกับกิจการใหม่งานใหม่ดาวที่เข้ามาสัมพันธ์กับชาวลัคนากับชาวนักกษัตริย์ปีเถาะนั้นนะครับมันบอกถึงความกระตือรือร้นความรู้สึกกระปรี้กระเป๋าที่กลับมาอีกครั้งในปี6061ชาวปีเถาะหลายๆคนมีความรู้สึกเหนื่อยๆนะครับทำงานไปแกงๆทำไปงั้นๆนะครับแต่พอเข้าปี62ปั๊บโอ้โหชะตาของชาวนักกษัตริย์ปีเถาะเนี่ยมีความกระตือรือร้นขมีขมันขึ้นมาอย่างมากแล้วก็อย่างที่ผมได้สรุปไปแล้วครับว่าช่วงเมษาและช่วงมิถุนาเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีชาวนักกษัตริย์ปีเถาะคุณยังมีโอกาสนะครับที่จะได้เข้าไปเหมือนกับว่ามีพาร์ทเนอร์หรือมีหุ้นส่วนหรือมีใครสักคนที่จะมาจอยเวนเจอร์กับคุณมาจอยกันแล้วก็ทำให้มันเหมือนกับเขามีในสิ่งที่คุณขาดคุณมีในสิ่งที่เขาขาดแล้วมันเป็นจิ๊กซอว์ที่ต่อเข้าด้วยกันจึงทำให้การงานมีเกณฑ์ที่จะรุ่งเรืองอย่างดีในปี2562และช่วงต้นปีนะครับใครที่เป็นชาวนักกษัตริย์ปีเถาะที่อยากจะเปลี่ยนรถรอมาตั้งแต่ปี61ไอ้ชิบหายยังไม่ได้ซื้อสักทีบางทีไอ้สีที่เราอยากได้หรือไอ้รุ่นที่เราอยากได้มันไม่มีเลยที่บางทีมันอยากได้แต่เงินแม่งไม่พออะไรแบบนี้นะครับนะครับจะได้ซื้อในช่วงมกราคมกุมภานะครับของปี2562ของชาวนักกษัตริย์ปีเถาะนะครับแต่นะครับการงานของชาวนักกษัตริย์ปีเถาะก็ไม่ได้ราบเรียบตลอดทั้งปีนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จะเจอกับอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของบริวารจะนำปัญหายุ่งยากใจมาให้นั่นก็คือในช่วงประมาณเดือนสิงหากันยาสิงหาคมกันยายนชาวนักกษัตริย์ปีเถาะจะจุกจิกยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของบริวารหรือบริวารชั้นล่างลงไปทำงานเสียหายเกิดผลกระทบต่อองค์กรหรือในส่วนงานที่คุณเองนั้นรับผิดชอบอยู่ย้ำว่านะครับสิงหากันยานะครับช่วงนี้ต้องรอบคอบแต่ถึงจะรอบคอบยังไงบางทีจังหวะมันจะจุกจิกยุ่งยากมันก็เจอครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณไปว่าให้คุณระมัดระวังไอ้ช่วงเดือนสิงหากันยาเนี่ยคือจังหวะตรงนั้นเนี่ยบางทีแล้วจู่ๆลูกน้องมันทำความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่เราเองก็ไม่มีเวลาไประแวดระวังทั้งหมด
ก็ผมถึงบอกไงครับว่าขอให้ชาวปีเถาะระวังในช่วงเดือนที่ผมได้ระบุตรงนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ชะตาจะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณเดือนตุลาคมของปี2562นี่คือนัยยะสำคัญในเรื่องของการงานล้นล้วนของชาวนักษัตริย์ปีเถาะใครที่เป็นชาวนักษัตริย์ปีเถาะทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกชิปปิ้งขนส่งนะครับไม่ว่าคุณทำอยู่แล้วหรือคุณกำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจตรงนี้จะนำมาซึ่งเงินทองมากมายสำหรับชาวนักษัตริย์ปีเถาะนะครับหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้คำปรึกษาดีมากนี่คือสิ่งที่ชาวนักษัตริย์ปีเถาะจะได้รับนะครับกับความโชคดีจากดาวที่มันทำมุมตรงนี้นะครับส่งผลให้การงานดีมากครึ่งปีแรกเนี่ยชาวนักษัตริย์ปีเถาะเนี่ยจะทำอะไรก็คือขอให้คุณรีบทำเลยให้รีบทำเลยครับนะครับให้รีบๆทำอย่าช้าช้าไม่ได้นะครับส่วนในเรื่องราวของความรักปี2562ตรงนี้ชาวนักษัตริย์ปีเถาะที่เป็นเพศหญิงและถ้าคุณยังโสดคุณมีโอกาสจะไปเจอกับพ่อไม้พ่อร้างนะครับเขามาถูกอกถูกใจคุณเขาคนนั้นจะเป็นบุคคลซึ่งมีฐานะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและพร้อมที่จะเดินไปกับคุณพร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคุณสำหรับคุณสุภาพสตรีชาวนักษัตริย์ปีเถาะส่วนคุณผู้ชายชาวนักษัตริย์ปีเถาะนั้นนะครับคุณก็มีเกณฑ์ที่ความรักจะเข้ามาเช่นกันในช่วงประมาณกลางๆปีแต่ผมบอกนะครับว่าการเข้ามาของความรักสำหรับชาวนักษัตริย์ปีเถาะนั้นมันก็ยังไม่ได้สามารถจะไปสรุปเลยสำหรับคนโสดนะครับต้องอาศัยเวลาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นการเริ่มต้นคบหาในปี2562ตรงนี้ไม่ได้ขี้เหร่ไม่ได้น่าเกลียดแต่อย่างใดนะครับชาวนักษัตริย์ปีเถาะนะครับก็จะมีพวกปี2530นะครับ2530ถ้าเกิดย้อนถอยหลังไปก็อีก12ปี2530 2518นะครับ2506อย่างเงี้ย2494อย่างเงี้ยพวกนี้ปีเถาะหมดเลยนะครับนะครับนะครับก็ไปลองดูกันให้ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักตามที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ไปแล้วแต่ว่านะครับแต่ว่าเออนะครับมีช่วงหนึ่งที่ต้องระวังช่วงปลายปีพฤศจิกาธันวาช่วงนี้ชาวนักษัตริย์ปีเถาะนะครับท่านที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วมันราบรื่นมาตลอดมันจะมาต้องระวังก็คือช่วงจะหมดปีช่วงนั้นสำหรับชาวนักษัตริย์ปีเถาะใครที่มีคู่อยู่แล้วระมัดระวังจะมีบุคคลเข้ามาอีกนะครับเดือน2เดือนสุดท้ายช่วงปลายปีเลยมันเป็นเหตุผลในย่างอย่างหนึ่งนะครับสำหรับดาวที่โคจรส่งผลให้ชาวนักษัตริย์ปีเถาะนะครับในช่วงนักษัตริย์ไม่มีแต่นักษัตริย์นะครับพูดผิดนิดนึงฮ่าๆนะครับเออจริงๆว่าเออบ้าบอเนี่ยนะครับในช่วงพฤศจิกาธันวาให้ระวังเรื่องของรักซ้อนจะเกิดขึ้นจากเสน่ห์ของตัวคุณเองนะครับไปคุยกับคนอื่นกับคุยเล่นๆไอ้ห่าฝ่ายตรงข้ามเขาเอาจริงครับเออถ้าเกิดเผลอไผได้กันขึ้นมาแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับตรงนั้นเนี่ยถือว่าแค่นักษัตริย์ปีเถาะจุกจิกยุ่งยากใจทีเดียวนะครับแล้วก็สำหรับคนโสดในช่วงปลายปีนะครับไปสังเกตดูให้ดีมีโอกาสที่อยากจะมีคนเข้ามาชอบคุณเหมือนกันในช่วงปลายปีแต่เป็นความรักแบบแอบซ่อนฉะนั้นผมพยากรณ์มาถึงตรงนี้แล้วชาวนักษัตริย์ปีเถาะได้ฟังกันแบบชัดๆเจนๆแล้วนะครับก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าความรักของคุณจะโอเคในช่วงประมาณกลางๆปีแต่ช่วงปลายปีไม่ค่อยโอเคนะพฤศจิกาธันวาเป็น2เดือนที่ต้องระวังสัมพันธภาพที่สุดช่วงนั้นเสน่ห์แรงถ้าคุณยังโสดนะครับถ้าคุณยังโสดยังไม่ได้มีใครโอ้โหช่วงนั้นสับรางกันชนิดที่เรียกว่าแม่งเอ้ยสับรางกันแบบเดี๋ยวคบคนนู้นเดี๋ยวนัดคนนี้เดี๋ยวนัดคนนู้นไปเจอคนนู้นอีกแล้วนี่คือคนโสดแต่เป็นการคบหากันแบบลับๆทั้งสิ้นส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็ต้องระวังในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาไอการที่คุณไปคุยแบบไม่ได้คิดอะไรคุยแบบเล่นๆนี่แหละเขาอาจถูกอกถูกใจคุณและอยากจะคบหากับคุณก็เป็นไปได้ผมติงและเตือนตามดวงนะครับสุดท้ายแล้วคุณไปดูให้ดีนะครับในช่วงประมาณปลายปีของปี2562สำหรับชาวนักษัตริย์ปีเถาะ
แต่อย่างไรก็ดีครับสินแสหมิงถือว่าในปี2562ตรงนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นเรื่องของงานใครที่ทำงานเป็นลักษณะของออฟฟิศมานานจะตัดสินใจอะไรบางอย่างจังหวะปีนี้สบโอกาสแล้วนะครับในช่วงเมษายนก็ขอให้โชคดีทุกท่านสินแสหมิงขอให้ชาวนักษัตริย์ปีถอดทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมฤทธิ์ผลสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับในปี2562วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ